ความคืบหน้าของคดีลาลาเบลกันบ้างนะคะผลผ่าชันสูตรพลิกศพรอบ2พริตตี้สาวลาลาเบลจากนิติเวช3หน่วยงานระบุว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินค่ะอวัยวะเพศมีรอยฉีกขาดและไม่พบสารจากยาเสียสาวนะคะส่วนญาติก็รู้สึกพอใจกับผลที่ออกมาล่าสุดไม่ขอผ่ารอบ3แล้วนะคะเตรียมชาปนกิจวันที่7ธันวาคมนี้ค่ะมีรายงานว่าผลการชันสูตรศพของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือว่าลาลาเบลพริตตี้สาวชื่อดังที่เสียชีวิตปริศนาหลังจากที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ที่ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยครอบครัวผู้ตายมีการร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมผ่าชันสูตรพลิกศพรอบ2นะคะซึ่งผลระบุว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินอวัยวะเพศมีรอยฉีกขาดและไม่พบสาร GHB ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาเสียสาวนะคะซึ่งก็ตรงกับผลชันสูตรในครั้งแรกทางญาติเนี่ยก็ยอมรับผลในครั้งนี้ค่ะและจะไม่ทำการผ่าศพรอบ3ส่วนศพของลาลาเบลญาติจะนำไปชาปนกิจในวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้ที่วัดสแกงามบางขุนเทียนเวลา 16:00 นสำหรับการผ่าชันสูตรศพครั้งที่2นั้นเป็นความร่วมมือกันในหลายฝ่ายค่ะโดยทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมให้ความเห็น3หน่วยงานนะคะประกอบด้วยแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลตำรวจซึ่งทางคณะทำงานได้นำผลชันสูตรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาประกอบการพิจารณาและทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเฉพาะในประเด็นที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังติดใจสงสัยโดยเน้นในเรื่องของการหาสารพิษสารเสพติดในร่างกายและการตรวจหาสารพันธุกรรมและร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพลตำรวจตรีนิตินันท์เพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนคดีดังกล่าวเปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีว่าเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพนักงานสอบสวนสน.บุคโลได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องนายรัชเดชวงศ์ทบุตรหรือน้ำอุ่นผู้ต้องหาและพวกรวม6คนต่อพนักงานอัยการธนบุรีเรียบร้อยแล้วในฐานความผิดผู้ต้องหาที่1ฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดๆกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายส่วนผู้ต้องหาที่2ถึง6ฐานสนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะที่มีปริมาณสูงกว่า400มิลลิกรัมเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่คนจะรับได้และเป็นสาเหตุหลักค่ะทำให้เสียชีวิตส่วนการหาสารอื่นทั้งสารคัดหลั่งสารเสพติดหรือสารแปลกปลอมอื่นๆตรวจไม่พบนะคะส่วนร่องรอยการฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศแพทย์ยืนยันไม่ใช่ร่องรอยจากการถูกข่มขืนกระทำชำเราค่ะก็มีความคิดเห็นนะคะทางด้านของนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมด้วยนะคะอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีมีการโพสต์ข้อความนะคะพร้อมกับรูปภาพขณะที่ครอบครัวของลาลาเบลเนี่ยมีการเข้าพบด้วยระบุว่าคดีสำคัญมาแล้วลาลาเบลพ่อแม่และลูกผู้ตายมาพบอัยการผู้รับผิดชอบและขอความเป็นธรรมได้มีการหารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมารับประกันนะคะรู้ผลทางคดีเนี่ยก่อนสิ้นปีแน่นอนทุกคนที่เกี่ยวข้องและสังคมจะได้รับความเป็นธรรมจากคณะทำงานอัยการคดีอาญาธนบุรีสำนักงานอัยการสูงสุดอย่างแน่นอนค่ะ